สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Dolan Bike ครับวันนี้ผมจะไปเปลี่ยนบางคนหลังของ Forza 300นั่นเองที่ร้านตูสุนิสานะครับก็อยู่เลยร้านผมไปอีก2ไฟแดง2สีแยกเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนที่ร้านนั้นนะครับก็ช่วงนี้หายหน้าหายตาไปนานนะครับเพราะว่ามีติดงานที่โรงเรียนนะครับก็มีงานที่โรงเรียนเป็นงานทำคลิปวิดีโอนะครับผมก็ต้องไปตัดคลิปวิดีโอส่งงานครูนะครับก็เลยแทบไม่ได้มาทำคลิปลง YouTube เลยนะครับก็คลิปที่ไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านมาก็ไม่ได้ตัดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มใหม่เป็นคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่กด Subscribe กันนะครับผมมาดูซับอีกรอบนึงตกใจมากนะครับตอนนี้ยอดซับของช่องเรานะครับถึงเกิน500 Subscribe ไปแล้วนะครับผมก็เป้าหมายต่อไปก้าวต่อไปของเราก็คือ 1,000 Subscribe นั่นเองก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ดูคลิปแล้วก็กด Subscribe กันนะครับก็จะพยายามพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโอเคก็ไม่รู้จะกล่าวอะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะถึงร้านตูนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับรถไปก็ถึงแล้วจะอยู่ตรงข้ามร้านหมูกระทะนะครับนี่ร้านตูนถึงแล้วเดี๋ยวเข้ามาปั๊บในโซนที่เขาทำรถจะอยู่ตรงนี้นะครับผมร้านตูนครับโอเคตอนนี้ก็ตั้งรถรอช่างมาติดตั้งบังโคลนให้นะครับก็เดี๋ยวผมไปดูรถที่เขาโชว์อยู่หน้าร้านดีกว่าไปแอบถ่ายคลิปมานะครับผมโอเคไปดูกันเลยตอนนี้ช่างก็มาทำการเปลี่ยนบังโคลนเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าก็ไขน็อตให้ตรงจุดนะครับแล้วก็เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะฮะก็ง่ายมากๆนะครับใครอยากซื้อติดตั้งเองก็ลองดูได้นะครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับราคาทั้งหมดก็คือ900บาทนะครับฟรีค่าเปลี่ยนนะครับผมถ้าได้สนใจก็ลองไปดูที่ร้านตูนสุริสารได้เลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ